คลิปนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายในสองท่า reverse crunch คือท่าที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับท่านี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วงล่างเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบง่ายแล้วก็ยากขึ้นมาในฟอร์มเดิมนะครับเดี๋ยวดูการเซตอัพก่อนนะครับเพื่อนๆเริ่มตั้งแต่เรานอนหน้าไปกับพื้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเอามือแตะศีรษะไว้หรือวางด้านข้างนะครับถ้าไม่ถนัดให้วางด้านข้างของลำตัวไว้นะครับดูท่าแรกฟอร์มแรกก่อนนะครับดึงเข่าขึ้นมานะครับให้สะโพกลอยจากเบาะเล็กน้อยรู้สึกว่าเกร็งหน้าท้องช่วงล่างนะครับแล้ววางลงนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับเราวางลงนะครับอันไหนออกแรงหายใจออกท่านี้จริงๆแล้วได้หน้าท้องหมดเลยนะแต่เราจะเน้นหน้าท้องส่วนล่างนะครับในบางคลิปเราก็จะมีท่าที่เน้นหน้าท้องด้านบนแต่คลิปนี้นะครับเราจะสาธิตการบริหารหน้าท้องช่วงล่างนะครับเริ่มใหม่นะครับท่าง่ายๆนะครับแล้วลงนะครับออกแรงหายใจออกพอแรงหายใจเข้าดูฟอร์มเดิมแต่เพิ่มการแอควานขึ้นนะครับเพื่อนๆก็คือดึงเข่าขึ้นไปสะโพกลอยจากเบาะยืดขาขึ้นดึงเข่าขึ้นมาใหม่นับแล้วยืดขาออกไปทำลักษณะนี้15-20ครั้งในเบื้องต้นในเซตแรกนะครับทำ2-3เซตแล้วแต่ที่เราจะเซตโปรแกรมนะครับดูการสาธิตเต็มๆนะครับเพื่อนดึงเข่าขึ้นมาระวังลงดึงเข่าขึ้นมาระวังลงออกแรงหายใจออกนับผ่อนแรงหายใจเข้านะครับเกร็งหน้าท้องตันไว้ถ้าผ่อนกลับมาใหม่ยกเข่าระวังนะครับอัพด้ามา